วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาหน่วยที่5การตรวจและกำจัดไวรัสหน่วยที่5นี้ก็จะประกอบด้วยความหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์สปายแวร์เป็นอย่างไรประเภทของโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์การทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมตรวจและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ความนำในหน่วยการเรียนนี้ก็คือว่าการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มักจะเกิดจากฝุ่นละอองกระแสไฟฟ้าความร้อนหรืออุบัติเหตุต่างๆก็แล้วแต่เนาะแต่ยังมีสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มักจะแฝงมาในรูปแบบต่างๆเช่นการโหลดรูปภาพการติดตั้งโปรแกรมการใช้อีเมลการเข้าเว็บไซต์ต่างๆจึงควรจะมีการตรวจและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำความหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่1ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการทำสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และถ้ามีโอกาสจะสามารถแทรกเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อื่นซึ่งอาจจะเกิดจากการนำแผ่นดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ก็จะประกอบด้วย1 Boost Tracker Virus นะครับเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่เป้าหมายในการในระหว่างการบูตเครื่องนะโดยส่วนมากจะติดต่อผ่านทางแฟลชไดรฟ์โดยเมื่อนำแฟลชไดรฟ์เนี่ยไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไวรัสก็จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนเริ่มทำงานทันทีนะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครให้ยินยอมให้เพื่อนนะหรือคนใกล้ชิดเอาแฟลชไดรฟ์มาเสียบที่เครื่องหรือแม้แต่ในห้องเรียนก็ห้ามใช้แฟลชไดรฟ์เพราะว่าก็จะเป็นตัวแพร่ไวรัสอีกอย่างประเภทที่2ก็คือไฟล์ไวรัสนะครับก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่จะติดกับไฟล์ข้อมูลที่มีไฟล์นามสกุลที่ .exe .com .ell เป็นต้นประเภทที่3โทรจันทร์เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้เหมือนโปรแกรมธรรมดาทั่วไปเป็นการหลอกล่อให้ผู้ใช้เนี่ยเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงานและเมื่อถูกเรียกขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มทำลายตามโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้งานทันทีประเภทที่4หนอนไวรัสวอร์มเป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัสมีความสามารถในการทำลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะใช้การกระจายตัวได้รวดเร็วผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต5มาโครไวรัสอันนี้เป็นไวรัสประเภทใหม่ที่ก่อกวนโปรแกรมสำนักงานต่างๆเช่น Microsoft Word Excel และ PowerPoint ซึ่งจะใช้ลักษณะพิเศษของโปรแกรมที่มีการเขียนโปรแกรมด้วยมาโครนะเป็นชุดคำสั่งเล็กๆทำงานอัตโนมัติมันจะทำให้ไฟล์ไม่มีขนาดใหญ่ผิดปกติการทำงานหยุดชะงักโดยไม่ทราบสาเหตุหรือทำให้ไฟล์เสียหายขัดขวางกระบวนการพิมพ์เป็นต้นมาดูอีกอันนึงก็คือเรียกว่าสปายแวร์นะอันนี้ก็คือโปรแกรมเล็กๆที่ถูกเขียนขึ้นมาสอดส่องการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะเพื่อโฆษณาสินค้าต่างๆสปายแวร์บางตัวก็สร้างความรำคาญเพราะว่าเมื่อเปิดหน้าต่างโฆษณาบ่อยๆแต่บางตัวอาจจะทำให้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้จะแสดงหน้าต่างโฆษณาหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ประเภทลามกอนาจารพร้อมกับป๊อปอัพหน้าต่างทีละหลายๆหน้าต่างเป็นต้นสาเหตุที่คอมพิวเตอร์ติดสปายแวร์ก็คือ1เข้าเยี่ยมเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆนะหรือให้ดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรเนี้ยก็อาจจะมีโดยไม่อ่านเงื่อนไขไง2ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีที่เราเรียกว่าฟรีแวร์อันนี้ก็ระมัดระวังโดยเฉพาะการใช้ดาวน์โหลดเพลงเงี้ยนะครับให้ใช้ฟรีบางทีก็แถมสปายแวร์มาด้วย3เปิดโปรแกรมที่ส่งมากับอีเมลที่เราไม่รู้จักเนี่ยก็ลองคลิกเข้าไปดูสิก็จะติด4เมื่อสปายแวร์เข้ามาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงลักษณะพิเศษของโปรแกรมออกมาก็คือนำเสนอหน้าเว็บไซต์โฆษณาเชิญชวนให้คลิกทุกครั้งที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีจากสปายแวร์ก็ทำไงล่ะต้องติดตั้งโปรแกรมแอนตี้สปายแวร์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ3เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งอ่ะก็ให้อ่านข้อความหรือเงื่อนไขซะก่อนนะประเภทของโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ก็จะมีอยู่2ประเภทคือแอนตี้ไวรัสเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วไป
2 anti spyware เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูลการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือ1ตรวจสอบไวรัส signature นะสัญลักษณ์ของไวรัสแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันแล้วก็ทำโปรแกรมพวกนี้จะทำการตรวจสอบได้2ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเป็นการตรวจหาค่าพิเศษที่เราเรียกว่า checksum ของไฟล์เพราะว่าถ้าหากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวของไฟล์เนี่ยซึ่งอาจจะเกิดไวรัสค่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงข้อดีคือจะตรวจจับไวรัสชนิดใหม่ๆได้ปัญหาคือต้องแน่ใจว่าตัวเครื่องนั้นไม่มีการติดเชื้อไวรัสอยู่3ตรวจสอบการกระทำที่แปลกปลอมนะเพราะว่าพวกนี้พยายามที่จะทำลายเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตพยายามจดจำตัวเองในระบบรูทพยายามดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลและไฟล์ต่างๆ 4. ตรวจจับไวรัสนะโดยสร้าง Virtual Machineที่จุดอ่อนด้านความปลอดภัยจำนวนมากเมื่อมีการรันโปรแกรมขึ้นมาตัวโปรแกรมจับไวรัสก็จะตรวจสอบทันทีโปรแกรมตรวจและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ต้องพยายามทำใจให้ได้นะเรื่องของไวรัสพยายามถ้าเราพยายามทำให้เป็นปกติเจอก็แก้เจอก็กำจัดเพราะมีหน่วยงานใหญ่ๆก็ต้องหาวิธีป้องกันแต่เราใช้งานปกติธรรมดาเนี่ยก็ระมัดระวังในเบื้องต้นโดยอาจจะใช้โปรแกรมและกำจัดไวรัสสักติดไว้ตัวเดียวนะอย่าติดเยอะเช่นอันที่หนึ่งก็ที่แนะนำให้ใช้ก็คือ AVG Antivirus Free Edition ตัวที่สองก็คือ Avira นะ Personal Free Edition อันนี้ก็ใช้ได้อันที่สาม Avast Free Antivirus อันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่สแกนไวรัสฟรีนะตรวจสอบได้และกำจัดไวรัสได้ไม่ว่าจะเป็นวอร์มหรือโทรจันทร์และ4 Windows Defender อันนี้เป็นของ Windows เองเนาะชื่อเดิมก็คือ Microsoft Anti Spyware อันนี้ก็ใช้ได้อันที่5 Asset Note 32อันนี้ก็นิยมใช้เพราะว่ามีจุดเด่นในการทำงานได้อย่างรวดเร็วใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนก็สามารถสแกนหาไวรัสได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะหลบซ่อนอยู่ส่วนใดของเครื่องนะมีกฎเกณฑ์สำคัญอย่างเช่นอินเทอร์เน็ต security ที่ช่วยป้องกันการโจมตีของ malware และ ransomware ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ช่วยราคาไม่แพงนะอีกอันนึงก็อันนี้ก็นิยมใช้นะ Asset Note 32ตัวนี้ก็มีจุดเด่นดีMcAfee อันนี้ก็มีคนนิยมใช้นะครับก็เอาลงไปใช้ก็เลือกเอานะว่าจะใช้แบบไหนการตรวจหาไวรัสนะการตรวจหาไวรัสของแต่ละโปรแกรมก็จะมีลักษณะและวิธีการแตกต่างกันไปแต่เดี๋ยวเราลองจะใช้ตัวนี้นะ avast.com ตัวนี้ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายให้เราทำการดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยวิธีการเราก็คือเข้าสู่โปรแกรมนะเราคลิกที่คำว่าอะไรเนี่ยรับสมาร์ทสแกนตรงนี้พอคลิกเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะทำการสแกนต่างๆรอจนกว่าจะเสร็จนะครบ 100% เมื่อสแกนเสร็จแล้วก็จะบอกว่าเห็นไหมมีอะไรผิดปกติบ้างเราก็กดแก้ปัญหาทุกข้อเลยติ๊กให้ครบเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งผิดปกติออกไปจากเครื่องแก้ปัญหาทุกข้อเลยปุ๊บก็รอสักครู่ก็จะเสร็จละง่ายๆนะครับอย่างน้อยอย่าลืมนะครับอย่างน้อยเราก็จะมีเครื่องตรวจโปรแกรมไวรัสสักตัวหนึ่งสำหรับตรวจเช็คแต่ถ้าใครบอกไม่จำเป็นก็ได้เพราะบางครั้งก็อาจจะทำให้ปัญหาเกิดปัญหาเรื่องของการทำงานระบบของเครื่องเพราะต้องอัปเดตบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ดูว่าจำเป็นไหมถ้าจำเป็นก็ติดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ทุกอย่างเราต้องป้องกันไว้ก่อนก็เป็นการดีนะครับก็จบหน่วยที่5เรื่องของการตรวจและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ